สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการหาเงิน 20,000 บาทต่ออาทิตย์จากการเทรด Forex นั่นเองนะครับใช้อินดิเคเตอร์นะผมและที่สำคัญนะครับจะมีหลักฐานให้ดูด้วยนั่นเองนะผมว่าผมสามารถทำได้จริงไหมนั่นเองนะครับ 20,000 บาทต่ออาทิตย์เนี่ยอาจจะฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะผมแต่ว่าผมจะมาโชว์หลักฐานให้ดูด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงนะครับแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะผมและก็ก่อนอื่นเลยนะผมขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนานนะครับคิดถึงทุกคนนะผมแต่ว่าที่ผมหายไปนานนั้นนะผมพอดีผมแอบไปซุ่มเล่น Forex มานั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีเวลามาอัพคลิปเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็จะแบ่งเวลากลับมาทำคลิปให้แล้วนั่นเองนะผมโอเคเพราะว่ามีคนหลายคนนะผมถามมาว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่อัพคลิปเลยนะผมหรือว่าเลิกทำแล้วนะผมเลิกอะไรอย่างนี้แล้วนะผมไม่ใช่นะครับก็แค่แอบไปเทรด Forex มานั่นเองนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจในการศึกษานั่นเองนะผมก็เลยหยุดการทำคลิปไปบางช่วงนั่นเองนะผมแต่ตอนนี้นะครับจะกลับมาทำแล้วก็กลับมาพยายามอัพคลิปทุกวันแล้วนั่นเองนะผมแล้วบางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมที่อัพนะผมมีแต่คลิปเก่าๆนั่นเองนะผมก็เนื่องด้วยจากเห็นผลตรงนี้นั่นเองนะผมคือผมไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปนะผมก็เลยเอาคลิปเก่าๆเนี่ยมาตัดต่อนั่นเองนะผมขออภัยด้วยตรงนี้ละกันนะครับขอโทษด้วยอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะผมที่ทำแบบนี้นะผมแต่ว่าต่อไปนะครับจะเป็นคลิปใหม่ล้วนๆเลยนั่นเองนะผมจะไม่มีคลิปเก่าแล้วนั่นเองนะผมแต่ก็ขอขอบคุณนะครับที่ยังติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ในคลิปนี้นะผมเลยจะมาสอนการหาเงิน 20,000 บาทต่ออาทิตย์จากการเทรด Forex นั่นเองนะครับถ้าใครที่ดูคลิปเก่าเมื่อวานไปนะผมก็จะรู้นะผมว่ามันเป็นคลิปที่ผมทำการตัดต่อไว้นานแล้วนะผมแต่ว่าเพิ่งมาอัพลงให้นั่นเองนะผมคือยังไม่เคยลงนะครับแต่ตัดต่อไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนั่นเองนะผมก็เป็นการเทรด Forex เหมือนกันนะผมช่วงนี้ผมจะอัพ Forex ยาวๆเลยนั่นเองนะผมจะไม่อัพของช่วง Binary Option หรือว่า IQ Option แล้วนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะผมเพราะว่าผมไม่มีเวลาในการทำทั้ง2อย่างนะผมคือว่าถ้าจะเล่น IQ Option นะผมก็ Binary ก็ Binary ไปเลยนะผมหรือว่าจะเล่น Forex ก็ Forex ไปเลยนะผมจึงเลือก Forex นั่นเองนะผมเพราะว่ามันมีการเทรดที่ยืดหยุ่นได้มากกว่านั่นเองนะผมคือ Binary เนี่ยเราจะเทรด1นาทีจบนะผมแต่ว่า Forex เนี่ยนะผมเราเทรดเป็นข้ามวันได้นั่นเองนะผมอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบในการเล่น Forex นะผมก็คิดว่าอาจจะย้ายไป Forex ยาวๆเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าอาจจะมีกลับมาบ้านนะผมเพราะว่ายังมีกลุ่มที่ต้องดูแลอยู่นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องแจกซิกนะผมก็อาจจะมีอยู่บ้างนั่นเองนะผมโอเคแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะผมประเด็นหลักก็คือว่าหาเงิน 20,000 บาทต่ออาทิตย์จากการเทรด Forex ทำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผมการหาเงิน 20,000 บาทตรงนี้นะผมต้องบอกก่อนเลยนะผมว่าทุนเริ่มต้นที่ผมใช้เทรดนะผมฟังให้ดีนะครับทุนเริ่มต้นที่ผมใช้เทรดนั้นนะผมอยู่ที่ 300,000 บาทนั่นเองนะผมจึงสามารถทำกำไร 20,000 บาทต่ออาทิตย์ได้นั่นเองนะผมถ้าคนที่ทุนต่ำกว่านี้แล้วคิดจะทำ 20,000 บาทต่ออาทิตย์นะผมถามว่าทำได้ไหมได้นะครับแต่ยากและเสี่ยงนั่นเองนะผมอันนี้บอกให้รู้กันไปเลยนะผมว่าทุนเนี่ยผมเริ่มต้นอยู่ที่ 300,000 นั่นเองนะผมแล้วก็
คือเครื่องมือเครื่องเดียวนะผมคือใช้อินดิเคเตอร์นะครับในการเข้าเทรดนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มเทรด Forex เลยนั่นเองนะผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยไม่ฟรีนั่นเองนะผมแต่ว่าผมจะมาโชว์ให้ดูนะผมว่ามันสามารถทำได้จริงแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับผมจะให้ดูหลักฐานด้วยในนี้ผมว่ามีคนอื่นที่ทำได้เหมือนผมนั่นเองนะผมไม่ใช่ผมทำได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเป็นของต่างประเทศนั่นเองนะผมรับมาทำการตลาดให้เขานั่นเองนะผมอันนี้คือพูดตรงๆกันเลยนั่นเองนะผมเพราะว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ของต่างประเทศนั่นเองคือผมจะไม่พูดเยอะเกี่ยวกับการเทรด Forex นะผมว่ามันคืออะไรมันต้องทำยังไงนะผมไม่พูดนะผมคลิปนี้จะมาให้ดูอินดิเคเตอร์ล้วนๆเลยนั่นเองนะผมสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ Forex นะผมก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะผมแล้วไปดูคลิปอื่นแทนนะผมคลิปที่สอนว่า Forex คืออะไรแบบนี้นะผมเพราะคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับโอเคทีนี้สำหรับคนที่รู้แล้วนะผมว่า Forex คืออะไรนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมสามารถทำเงิน 20,000 บาทต่อเทรดได้จริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ MT4 นั่นเองนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปเนาะนะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปที่ไว้ทำการเทรดนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมจะมาให้ดูหลักฐานนั่นเองนะครับว่าผมเนี่ยสามารถทำเงินจากเจ้าอินดิเคเตอร์ดอลลาร์ปิ๊บตัวนี้ไปนะครับผมเท่าไหร่นั่นเองนะผมก็กดมาดูตรงนี้นะผมอันนี้จะเป็นการดูประวัติการเทรดของเรานั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยทำกำไรไปได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็วันนี้วันที่10ตุลาคมนะครับถามว่าทำไมช่วงพักหลังมานี้ผมไม่อัพคลิปเลยนั่นเองนะผมก็คือว่าผมกำลังเทรดอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีเวลามาทำคลิปนั่นเองนะผมขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจะปั่นเวลานะครับผมกลับมาทำคลิปเองนั่นเองนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่หายไปนะตรงนี้นะผมเรามาดูในส่วนของสัปดาห์ล่าสุดกันดีกว่านะครับว่าผมสามารถทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับสัปดาห์ล่าสุดนะผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะครับถึงวันที่10ตุลาคมนะผมก็คือ7วันพอดีนะครับ1สัปดาห์ทำกำไรไปได้อยู่ที่1,400 ดอลลาร์นั่นเองนะผมขออภัยนะครับเกือบจะ 1,500 ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือประมาณ 40,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมื่อวานกันดีกว่านะครับเมื่อวานวันที่เท่าไหร่นะผมก็วันที่8นะครับวันที่9เนี่ยผมไม่ค่อยได้เทรดนะผมก็จะดูไว้ว่ากำไรเนี่ยไม่ค่อยมีนะผมเห็นไหมครับกำไรผมไม่ค่อยมีเพราะว่ายังเปิดออเดอร์ค้างอยู่นั่นเองนะผมก็ไปดูวันที่8ละกันนะครับวันที่8เนี่ยนะครับภายในวันเดียวผมทำเงินไปได้อยู่ที่800เหรียญนั่นเองนะครับผมก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูในวันที่7กันบ้างดีกว่านะผมวันที่7เท่าไหร่นะครับวันที่7ได้มาอยู่ที่ 10,000 กว่าบาทประมาณนี้นั่นเองนะผมถามว่าตรงนี้เนี่ยเงินที่ได้เนี่ยเป็นเงินจริงไหมนะผมคำตอบก็คือว่าเป็นเงินจริงนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับผมก็ใช้ระบบเดียวในการเทรดนั่นเองนะผมซึ่งเป็นระบบที่ผมจะมาโชว์ให้ดูในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับและระบบตัวนี้นะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปผมมาก่อนหน้านี้นะครับจะรู้ว่าระบบตัวนี้เนี่ยมีการคาดคะเนฟิวเจอร์เทรนให้ด้วยนั่นเองนะผมก็คือแนวโน้มราคานะครับว่าราคาเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนั่นเองที่เห็นตรงนี้นะผมอันนี้คือบัญชีจริงนะผมเห็นคำว่าเรียวตรงนี้มั้ยครับอันนี้คือบัญชีจริงนะครับก็ผมเล่นเซิร์ฟอยู่ IC Market นั่นเองนะผมวันนี้ขออนุญาตปิดชื่อไว้นั่นเองนะผมอันนี้เป็นบัญชีของผมเองนะครับผมแล้วก็มีบัญชีบางคนด้วยนั่นเองนะผมที่เขาฝากผมเทรดนั่นเองนะครับก็ตอนนี้กำไรอยู่ที่800เหรียญนั่นเองนะผมภายในวันเดียวนะผมวันที่8ตุลาคมนะครับถ้ากดสัปดาห์ล่าสุดนะผมก็ได้อยู่ที่1,400 เหรียญนั่นเองนะผมสัปดาห์นี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนั่นเองนะผมก็อยู่ที่ประมาณนี้ละกันนะครับก็เรากลับไปดูวันที่8สักเล็กน้อยละกันนะผมวันที่8นะผมว่าเป็นยังไงนะครับวันที่8ผมเล่นอยู่ที่คู่เงิน NCD USD นะผมกับคู่เงิน Euro AUD นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ด้วยนั่นเองนะผมว่าผมเนี่ยรับสัญญามาจากอินดิเคเตอร์แล้วก็มาเทรดจริงๆนั่นเองซึ่งหลังจากที่เรารู้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิด My FF Book ให้ดูด้วยนะผมซึ่ง My Xbook เนี่ยนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ดูว่าเราเนี่ยเทรดได้จริงหรือเปล่านะผมเป็นเว็บไซต์ที่ไว้สำหรับตรวจสอบนั่นเองนะครับก็เป็นเว็บที่ได้รับความน่าเชื่อถือนั่นเองนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูในส่วนของหน้าจอคอมกันเลยดีกว่านะผมว่าผมเทรดเนี่ยแล้วผมเอาสัญญามาจากตัวอินดิเคเตอร์จริงไหมนะครับไปดูกันเลยโอเคนะผมก็อย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเราอยู่ในส่วนของอินดิเคเตอร์แล้วนั่นเองนะผมคู่เงิน NCD USD นะครับตรงนี้อาจจะเล็กหน่อยก็สัมพันธ์กันกับที่ผมเทรดในส่วนของ MT4 ในมือถือนะครับผมกดเซลไปนะผมอยู่ที่ 1.21 ลอตนะครับผมอยู่ที่คู่ขออภัยนะผมช่วงราคาประมาณที่ 0.63145 นั่นเองนะผมก็ประมาณขออนุญาตเลื่อนสักครู่นึงนะครับ0.63145
ครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีลูกศรเซลล์ตรงนี้ลงมาให้นั่นเองนะผมก็ทำการเซลล์ลงมาเลยนั่นเองนะผมตามที่อินดิเคเตอร์มันแจ้งนั่นเองนะผมเซลล์ลงมานะผมแล้วก็ปิดกำไรมาอยู่ที่ประมาณ10ปิ๊บนั่นเองนะผมก็ปิดอยู่แค่ช่วงนี้เองนะผมเล่นระยะสั้นนั่นเองนะผมไม่ได้ปล่อยยาวไว้นะครับก็อิงตามอินดิเคเตอร์เลยนั่นเองนะผมวันนี้คือโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับคือวันที่8ตุลาคมนั่นเองนะผมนะครับวันที่8ตุลาคมนะผมโชว์ให้ดูเฉยๆว่าผมเนี่ยเทรดตามอินดิเคเตอร์จริงๆนั่นเองนะผมแล้วเข้าออเดอร์อิงตามสัญญาณเตือนของอินดิเคเตอร์เลยนั่นเองนะครับผมโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ My Facebook กันดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากดูตรงส่วนนี้จบแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดรีวิวให้ดูด้วยนั่นเองนะผมรีวิวจากคนใช้งานจริงนะครับที่เขาทำการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมแล้วก็ได้ทุนคืนภายในวันเดียวนั่นเองนะผมก็ไปดู My Facebook กันก่อนดีกว่านะผมไปดูกันเลยสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่า My Effect Book นั่นเองนะผมถามว่า My Effect Book คืออะไรนะครับ My Effect Book เนี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เรานะผมสามารถนำบัญชีของเรานะครับผมบัญชีเทรดนะครับมาเชื่อมกับเว็บไซต์นี้ได้นั่นเองนะครับถามว่าเชื่อมเพื่ออะไรนะครับเชื่อมเพื่อที่เราจะได้เห็นผลลัพธ์ของเรานะครับว่าการเทรดของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะผมแล้วเราทำกำไรไปเท่าไหร่อะไรยังไงนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบัญชีของผมนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเกณฑ์ตรงนี้บวกอยู่ที่ 160% นั่นเองนะผมบาลานซ์อยู่ที่ 20,000 เหรียญนะครับprofit หรือว่ากำไรนะผมอยู่ที่ 11,000 เหรียญนั่นเองนะครับผมทำการฝากเงินเข้าไปทั้งหมดนะผมอยู่ที่ 19,000 เหรียญนะครับจริงๆตอนแรกฝากเข้าไปที่ 10,000 เหรียญนะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตมาอยู่ที่ 10,000 เหรียญนั่นเองนะผมขออภัยครับผมปั้นพอร์ตมาอยู่ที่ 20,000 เหรียญนะครับก็ทำให้ได้กำไรอยู่ที่ 10,000 เหรียญนั่นเองนะผมแต่ว่าถอนเงินออกไปด้วย 10,000 เหรียญนั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้นะผมบัญชีมีเงินอยู่ที่ 20,000 เหรียญนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ this week this month this year นะผมว่าใน1เดือนใน1อาทิตย์เนี่ยกำไรผมบวกเท่าไหร่นั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมมีเปอร์เซ็นต์วินเรทนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนะผมข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถดูได้และเป็นตัวการันตีได้เลยนั่นเองนะผมว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลจริงนั่นเองนะครับถามว่าการันตีได้ไงนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รับความเชื่อถือมานานแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เทรดเดอร์หลายคนนะครับใช้ในการโชว์ผลลัพธ์การเทรดของตัวเองนั่นเองนะครับบัญชีของผมก็คือประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากดูลึกกว่านี้นะผมสามารถกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตซูมนะครับตรงนี้นะผมที่เขียนว่า MJO Pro Trading ตรงนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไป1ครั้งนะผมกดเข้าไปนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือบัญชีของผมทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าผมเทรดอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7บัญชีนะผมแล้วก็แต่ละบัญชีนะครับได้กำไรหมดเลยนั่นเองนะผมสามารถเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับอย่างเช่นบัญชีนี้นะครับเกณฑ์ไปที่ 100% นั่นเองนะผมฝากอยู่ที่ 9,000 เหรียญนะครับถอนอยู่ที่ 1,600 เหรียญนะผมบาลานซ์อยู่ที่ 16,000 เหรียญนั่นเองนะผมบัญชีนี้ก็ได้กำไรมา 10,000 กว่าเหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ My Facebook คร่าวๆเท่านี้ละกันนะผมถ้าใครที่อยากดูลึกอยากดูทุกอย่างนะครับก็สามารถกดที่ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าดู My Facebook กดที่นี่นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะผมนี่นะครับประมาณนี้นั่นเองสามารถเข้ามาเช็คดูได้เลยนะครับว่าเป็นข้อมูลจริงนั่นเองนะผมโอเคเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันเลยดีกว่านะครับผมที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็เป็นแชทที่ผมทำการคุยกับลูกค้าคนหนึ่งของผมนั่นเองนะผมที่เขาทำการซื้อเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนั่นเองนะผมก็อันนี้คือผมส่งไฟล์ไปให้เขานะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมนะผมขออนุญาตเบอร์ชื่อไว้นะผมแล้วก็ปิดรูปบางส่วนไว้นั่นเองนะผมอันนี้ทางผู้รีวิวเขาขอมานั่นเองนะผมก็จัดไปนะครับอันนี้คือรูปภาพที่เขาทำการติดตั้งเสร็จแล้วนั่นเองนะผมก็ถามข้อมูลมาปกตินะครับแต่ผมขออนุญาตเลื่อนไปหาช่วงที่เขาทำการทักมานะครับผมว่าได้กำไรคืนแล้วนั่นเองผมขออภัยนะผมได้ทุนคืนนั่นเองนะผมเลื่อนไปเลยนะครับโอเคนะผมก็ซื้อไปเมื่อวันที่5ตุลาคมนะครับอันนี้อยู่ที่วันที่7ตุลาคมนะผมตามที่มันแจ้งเตือนตรงนี้นะผมก็นี่นะครับเลื่อนมาข้างล่างนะผมเข้าได้แล้วนะผมวันนี้ค่าเครื่องมือคืนแล้วนั่นเองนะผมก็เครื่องมือตัวนี้อยู่ที่ประมาณ300เหรียญนั่นเองนะผมก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทนะผมเขาทำการซื้อไปแล้วก็ได้ทำการเทรดจนได้ค่าเครื่องมือคืนไปแล้วนั่นเองผมก็ประมาณ300เหรียญนะครับเขาส่งรูปภาพให้ผมดูอยู่นั่นเองนะครับผมเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะผมอันนี้คือรูปภาพที่เขาทำการเทรดมานะผมคู่เงิน GBP USD นั่นเองนะผมแล้วก็ USD CAD นะครับทุนอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะผมได้กำไรมาอยู่ที่300เหรียญนั่นเองนะผมโ
อเคแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มนะผมกลุ่ม Telegram นะครับที่เขาทำการเข้าไปในผมซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมตามรูปนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีการบอกด้วยในนะผมว่าให้เรานะผมเข้าจุดไหนนะครับไม่ได้เป็นการแจกซิกนะผมแต่เป็นการบอกประมาณว่าตรงนี้นะผมน่าเข้าอะไรแบบนี้นะผมคือกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มแจกซิกนะครับเป็นแค่กลุ่มพูดคุยแล้วก็เป็นกลุ่มที่คอยบอกนะครับว่าตรงช่วงไหนเนี่ยน่าเล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็นี้ผมก็ขออนุญาตเขานะผมว่าสามารถนำมาโพสต์ลงได้ไหมนะครับทั้งในเฟซแล้วก็ใน YouTube นะผมก็เขาบอกว่าได้แล้วก็ขอให้เป็นชื่อให้นั่นเองนะผมก็จัดไปนะครับอันนี้ผมก็โชว์กำไรให้ดูนะครับผมที่ผมทำได้ก็คืออยู่ที่ 2,500 เหรียญนะผมภายในแค่วันเดียวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามนะผมว่าตั้งพิธียังไงหรือปิดเองอะไรประมาณไหนนะผมคำถามทั่วไปนะผมตรงนี้เราจะไม่ลงลึกกันนะผมเพราะว่าผมมาแค่ดูรีวิวเฉยนะผมว่าเขาสามารถทำได้จริงแล้วก็ได้ทุนคืนค่าอินดิเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมรีวิวสั้นๆนะครับถ้ามีรีวิวอีกเดี๋ยวผมจะนำให้ดูอีกนั่นเองนะผมตอนนี้มีแค่คนเดียวนะผมก็ขออภัยด้วยนั่นเองนะครับในอนาคตจะมีเพิ่มแน่นอนนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังส่วนตื่นต่อกันได้เลยครับผมระบบเทรดที่ผมใช้นะครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ไว้บอกจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวอย่างให้ดูกันเลยดีกว่านะผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวของ Meta Trader 4นั่นเองนะผมหรือเรียกกันสั้นๆว่า MT4นะครับแล้วที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือเจ้าตัวระบบที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับผมผลลัพธ์ที่เห็นก็ตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์จากการเทรดทั้งหมดนี้นะผมมาจากตัวนี้นั่นเองนะตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเทรดตามที่มันบอกเลยนั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานนะผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราทำง่ายๆเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับโอเคอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าตัวของอินดิเคเตอร์นะครับมันบอกจังหวะในการเทรดเข้ามาให้นั่นเองนะผมอันนี้มันบอกว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะราคาลงนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันบอกมาปุ๊บนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วเรามาปิดออเดอร์ที่ตรงนี้นะผมเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ200จุดนั่นเองนะครับหรือว่า20ปิ๊บนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมวันนี้บอกเซลล์นะครับแต่ว่ามันมีการตีตัวกลับขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่จะลงนั่นเองแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้มันบอกให้เราทำการบายเข้าไปนะผมถ้าเราเข้าประมาณตรงนี้ละกันนะครับโอเคถ้าเรามาปิดออเดอร์ประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ400จุดนั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ40ปิ๊บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็จะบอกจุดจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมว่าจุดไหนควรเซลล์จุดไหนควรบายนั่นเองนะผมซึ่งวิธีใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีสอนให้นั่นเองนะผมแต่ว่าไม่ได้สอนฟรีนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมรับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็ผมทำการตลาดให้เขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีราคาอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับระบบที่มันดีขนาดนี้นะครับมันย่อมไม่ฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งราคาและรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่เรามาดูประสิทธิภาพของมันกันก่อนดีกว่านะผมว่ามันดีแค่ไหนนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับสิ่งที่มันจะทำแล้วมันจะบอกเราก็คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมและสำคัญนะครับมันจะบอกแนวโน้มโอกาสฟิวเจอร์เทรนให้เรารู้นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเทรนล่วงหน้าให้เรารู้นั่นเองนะผมมีแนวโน้มนะครับว่าถ้ากราฟมันมาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปตามฟิวเจอร์เทรนตรงนี้นั่นเองนะผมฟิวเจอร์เทรนตัวนี้นะครับมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ 80% เลยนั่นเองนะครับผมยิ่งไทม์เฟรมสูงๆนะครับยิ่งมีโอกาสอย่างมากเลยนะผมที่มันจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเราอยู่ในไทม์เฟรมไดอารี่นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากราฟตัวนี้นะผมมีแนวโน้มที่จะมีราคาตกลงนั่นเองนะเห็นไหมครับดูได้จากฟิวเจอร์เทรนตรงนี้นะครับและมันก็จะบอกจุดในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งอันละกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทรนเนี่ยถ้าเราเข้าตรงช่วงนี้นะครับฟิวเจอร์เทรนมันจะบอกว่าแนวโน้มกราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นสูงไปนั่นเองนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดที่มันบอกตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 4,000 จุดหรือว่า400ปิ๊บนั่นเองนะผมแต่ว่านี้มันเป็นกราฟไดอารี่นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสทำกำไรได้หลายจุดนั่นเองนะครับแต่ลองลดตามเฟรมมาดูนะไปที่ H4 นะผมเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ H4 นะผมมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่ลดลงมานั่นเองนะครับยิ่งไทม์เฟรมสูงนะครับมันก็ยิ่งมีโอกาสถูกต้องสูงนั่นเองนะครับอันนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ฉุดลงมานั่นเองนะผมแบบนี้นะครับ
มันบอกจังหวะในการเข้าให้เรานะผมเห็นไหมครับเข้าตรงนี้มาเซลที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ100ปิ๊บนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมตรงนี้นะครับเข้าน่าจะรู้สึกตรงนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ70ปิ๊บนะครับผมประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับผมว่ามันมีทั้งสัญญาณที่ถูกแล้วก็สัญญาณที่ผิดนะครับมันจะมีกฎให้เราทำตามประมาณ4ข้อนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสอนให้หลังจากทำการซื้อเจ้าระบบตัวนี้ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคู่เงินอื่นกันบ้างดีกว่านะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูที่ AUD USD นะครับโอเคก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณบอกให้เราเข้าเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะผมหลายจุดมากเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเลือกตามกฎนั่นเองนะผมแต่ว่าผมจะยังไม่บอกนะครับว่ากฎมันคืออะไรผมจะมีบอกให้หลังจากที่คุณซื้อไปนั่นเองเคอย่างเช่นตัวนี้นะผม AUD USD นะครับ Time Frame 15นาทีมีสัญญาณเซลล์มานะผมถ้าเข้านะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ10ปิ๊บนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสัญญาณบายนะครับถ้าเข้ามาเอาตรงนี้แล้วกันนะผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ปิ๊บเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อมั่นอย่างสูงเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเซลล์อีก1จุดประมาณตรงนี้นะผมนี่นะครับแล้วก็จะลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าใช้ได้ทุกคู่เงินเลยไหมนะผมแน่นอนนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมไทม์เฟรมไหนก็ได้นะผมแต่ยิ่งไทม์เฟรมสูงเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสที่ทำให้เราถูกต้องเยอะขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่ายิ่งไทม์เฟรมสูงเท่าไหร่ยิ่งวิเคราะห์แม่นขึ้นนั่นเองนะผมยิ่งมีความแม่นยำขึ้นนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนะผมคริปโตเคอเรนซีก็ได้นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมไม่มีรีเพนนะผมแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันทดลองนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมตัวที่เราพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับราคาขายอยู่ที่500ดอลลาร์ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมแล้วถามว่าทำไมผมถึงเขียนว่า500ถึง950ดอลลาร์นะครับเพราะคำตอบก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมรับตัวอินดิเคเตอร์มาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วผมก็ทำการตลาดให้เขานั่นเองนะผมซึ่งเจ้าของจริงๆนะครับเขาขายราคาอยู่ที่950ดอลลาร์ซึ่งเจ้าของจริงๆนะผมเขาขายอยู่ที่ราคา500ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วแต่สถานการณ์นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือเว็บไซต์ที่เขาทำการโพสต์ขายนั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์ของเขาเนี่ยขายอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น500ดอลลาร์ตอนที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสถานการณ์นั่นเองนะผม950ดอลลาร์นะครับเป็นพรีเมียมนะครับได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมเป็น1 year license นะผมตรงนี้นะครับก็คือ1ปีนั่นเองนะผมราคาอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะครับถามว่าจริงหรือเปล่านะผมก็ลองสามารถเข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์เขาได้นะผมเว็บไซต์เขาเนี่ยชื่อ dollarpips.com นะผมก็ประมาณนี้นะผมอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์เขานะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จริงๆเป็นเว็บไซต์ของเจ้าของจริงๆเลยนั่นเองนะผมจะมีข้อมูลต่างๆนะผมซึ่งสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนั่นเองนะผมนั่น repent error นะผมก็คือไม่มีการ repent นั่นเองนะผมอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอนะผม15นาทีก็คือวิธีการเล่นแบบ scalping นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะผมกด about us ตรงนี้นะผมแล้วก็เข้าไปอ่านได้เลยนะผมประมาณนี้นะครับ Welcome to DollarPips นะผม You can stop exciting world of online forex นะผมหรือว่าจะกดที่ Our products ตรงนี้นะผมเข้าไปตรงนี้คุณก็จะเห็นราคานะครับว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วมันเจอเป็น500ดอลลาร์นะผมก็อันนี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะผมเอาเป็นว่าราคาอยู่ที่500ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่นะผมฟังดีๆนะครับแต่นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าคุณทำการซื้อจากผมไปนะผมทางเรานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมก็คือฟังดีๆนะครับเดิมนะผมจากเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของจริงนะผมเขาขายอยู่ที่500ดอลลาร์ถึง950ดอลลาร์นะครับแต่เราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาขายถูกเป็นของก๊อปของเลียนแบบหรือเปล่าคำตอบคือว่าไม่ใช่นะผมอันนี้ผมทำการตลาดเขาจริงๆนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขอออฟเฟอร์เขามานั่นเองนะผมว่าถ้าคนไทยที่ซื้อจากผมเนี่ยผมขอขายราคาพิเศษได้ไหมนะผมเพราะว่าราคา500เหรียญเนี่ยมันค่อนข้างแพงไปสำหรับคนไทยนั่นเองนะผมก็เลยขอเขาลดมาเหลืออยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าได้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะผมคุณสามารถทักไปสอบถามเจ้าของเขาได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็ไปหาข้อมูลเอาได้เลยนะครับสามารถซักไปสอบถามได้เลยว่าผมทำการตลาดเขาจริงหรือเปล่านะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่คุณจะรับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือ350ดอลลาร์ของคุณเนี่ยหรือประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ยคุณได้อะไรบ้างนั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าอินดิเคเตอร์1ปี
1บัญชีนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ซื้อขายขาดนะผมเป็นเหมือนเป็นการเช่านะครับเช่า1ปีเนี่ยอยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณเกิดบัญชีสูญหายนะผมคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่นั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับ1ปีต่อ1บัญชีเท่านั้นนะผมข้อที่2อันนี้น่าสนใจมากนะผมก็คือว่าคุณจะได้เข้ากลุ่ม Telegram นะผมถ้าใครที่ไม่รู้จัก Telegram นะผมเป็นแอปคล้ายๆ LINE นะครับแต่ว่าเป็นแอปที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศนั่นเองนะผมแอปตัวนี้นะผมคุณก็จะได้เข้ากลุ่มไปนั่นเองนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มซัพพอร์ตนะผมมีคนที่ใช้เจ้าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยอยู่ด้วยกันนั่นเองนะผมก็คือซัพพอร์ตเนี่ยจะคอยตอบคำถามอยู่ที่24/5นั่นเองนะผม24/5คืออะไรนะผมก็คือ24ชั่วโมง5วันนั่นเองนะผมจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะคอยตอบคำถามตลอดเวลาเลยนั่นเองแต่วงเล็บนะผมว่าเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเป็นกลุ่มของชาวต่างชาตินะครับตัวอินดิเคเตอร์เป็นของชาวต่างชาตินั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มก็มีชาวต่างชาตินั่นเองนะครับเพราะเช่นนั้นเวลาคุยนะผมเราจะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนไทยนะผมแล้วไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถทักมาสอบถามผมได้นั่นเองนะครับแต่คุณก็ควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าข้อต่อไปนี้นะผมนี่นะครับมีไลฟ์สิกนอลแจกให้นั่นเองนะผมก็คือจะเป็นการส่งรูปภาพแล้วก็เป็นการส่งข้อความมาในกลุ่มนั่นเองนะผมว่าช่วงนี้นะครับค่าเงินตัวไหนน่าเล่นนั่นเองนะผมค่าเงินตัวไหนมีโอกาสที่จะขึ้นโอกาสที่จะลงนะผมตรงนี้ก็จะถูกส่งไปให้ในกลุ่มนั่นเองนะผมเช่นนั้นนะครับใครทุกคนที่ซื้อไปนะผมก็ต้องเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะได้ภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาจะทำการแจกสิกให้นั่นเองนะผมไม่ได้แจกนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขามีทีมงานที่คอยทำการแจกสิกให้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับคุณจะรับอยู่3อย่างนี้นะผมอินดิเคเตอร์1ปีซัพพอร์ต24/5นะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไลฟ์สิกนอลนั่นเองนะผมทั้งหมดนี้นะผม3อย่างนี้นะครับคุณจะได้ไปในราคา350ดอลลาร์หรือ 11,000 บาทเท่านั้นเองนะผมตอนนี้ผมไม่สนใจค่าเงินนะครับว่าเท่าไหร่นะครับจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าบาทนะผมแต่ผมตีเป็นเลขกลมๆเลยละกันนะครับผมว่า 11,000 บาทนะผม350ดอลลาร์นะครับคุณจะได้รับ3สิ่งนั้นไปนั่นเองนะผมอินดิเคเตอร์ซัพพอร์ตแล้วก็ไลฟ์สิกนอลนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้คุณจะได้ไปหมดเลยนั่นเองนะครับติเที่ยวขายอยู่ที่500ถึง950ดอลลาร์นะครับเราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่350ดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะผมสำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท Facebook ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสำหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชำระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสำหรับคนที่มีคำถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคำถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้ง2คนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหลีกเลี่ยง Facebook ปลอมนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหา Facebook ปลอมแล้วคุณทำการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมเวลาโอนเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเช็คดีๆนะครับผมเช็คชื่อดีๆนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีชื่อด้านล่างเท่านั้นนะผมขอย้ำว่าชื่อด้านล่างเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะครับต่อให้เป็นชื่อคนอื่นเขามาบอกว่าเป็นเฟซจริงเป็นตัวจริงนะครับคุณก็ห้ามโอนให้เด็ดขาดนะผมเพราะว่าบัญชีที่ผมรับโอนเงินตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2บัญชีเท่านั้นนะผมก็คือทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนางสนมศักดิ์เทนสีนะครับผมอันนี้บัญชีที่1นะผมแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีบริษัทนั่นเองนะผมบจก. WePay Profit นะครับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะผมซึ่ง2บัญชีนี้นะครับจะเป็นบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนบุคคลนั่นเองนะผมจะรับเข้าเฉพาะ2บัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะขอย้ำว่าถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชื่ออื่นจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทชื่ออื่นก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับมีแค่2บัญชีนี้เท่านั้นนะผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับ
และที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือรายชื่อคนโกงทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายชื่อตัวปลอมที่แอบอ้างเฟซผมนะครับแล้วก็หลอกให้คนอื่นโอนเงินให้นั่นเองนะครับโดยแอบอ้างเป็นผมนะครับก็จะมีตรงนี้นะผมนายจักรวรรดิ์นะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีก็ตามนี้แล้วก็นายเอกสิทธิ์บัณฑิตทุจริตบัณฑิตละอองบัณฑิตนั่นเองแล้วผมก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตามนี้นะครับอันนี้คือเหล่าเฟซปลอมตัวปลอมทั้งหลายนะครับเวลาโอนเงินเช็คให้ดีๆนะครับผมย้ำแล้วย้ำหนานะครับถ้าคุณโดนหลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับเวลาโอนเงินโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับถ้าสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองถ้าสนใจนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซบุ๊กนะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมกลับไปฟังให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมมันเทรดไม่ได้จริงเหรอเทรดได้จริงทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคำตอบก็คือว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าผมเทรดอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่าผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางนึงจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทำการทักผมมาในแชท Facebook นะครับว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forexนะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทำให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ